ในส่ต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของอเทคนิคนที่เรียกว่า Ensemble Learning นะครับเป็นเทคนิคที่ powerful มากๆแล้วก็เป็นเทคนิคที่หมาถึงว่าไอตัว implementation แบบหนึ่งของ Ensemble Learning ก็เป็นตัวที่เขา,ขาถือว่าเป็นตัวที่แบบระดับระดับท็อปนะในปัจจุบันเลยละกันก็คือใน c a ก k l e c a g โ l เนี่ยมันจะมี เขาเรียกว่าการการแข่งนะคอมเพาิชั่ต่างๆเนี่ยแล้วไอ้ตัว e n s e m b l e learning โดยเฉพาะที่เป็นพวกต้นตระก,กูลต้นไม้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่แบบเป็นเขาอกว่มันเป็น k i n ของของการทำ classification สไ y l e แบบนี้เลยเพราะนั้นผมว่าวันนี้ก็เราก็จะได้เทคนิคที่ถือว่าระดับ top t o ของการทำ machine learning ในส่วนตรงนี้ไปเลยนะครับผมว่าก็ก็ดีเหมือนกันซึ่งผมก็ก็ยังถ้าถ้าพูดตามตรงผมก็ก็กำลังค่อยๆเรียนรู้ไปเอยก็คือยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ นะครับมันมันมันเป็นอะไรที่แบบมีรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเรามาปูพื้นฐานกันก่อนดีกว่านะครับไอเดียของคารการทำ e n s e m b l e learning ก็คือว่าเราจะทำการนะครับ uh, combine นะฮะ uh, classifier ต่างๆใช่ไหมเราเรียนนะฮะ logistic svg tree knn ได้ไปหมดเลยใช่ไหมภาษาเขาเรียกว่า base classifier นะครับแล้วเราเอามารวมกันให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า meta classifier นะก็ มันก็จะเริ่มแบบ inception ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือเอามารวมกันนะฮะสาเหตุที่เราเอามารวมกันเนี่ยก็เพราะว่ามันจะได้มีการเขาเรียกว่าการรวมกันเนี่ยมันช่วยให้การทำนายเนี่ยดีขึ้นในทำนายสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะภาษาก็คือ generalization General นะครับทีนี้พอเรามีนะครับ ตัวโมเดลที่มากขึ้นมันก็จะให้ผลทํานายที่มันมีหลายค่านะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเอาผลเนี่ยมา <c oughs> มาแปลว่าแต่แต่ละอันเนี่ยจะเอาผลมายํากันยังไงให้กลายเป็นผลคําตอบเดียวจากจากเมตาคลาสิฟายเออร์นะครับสิ่งที่เขามักจะทําก็คือเขาเรียกว่า Majority Voting นะก็แน่นอนเหมือนเราเลือกตั้งนี่แหละเราก็ให้โมเดลมันเลือกตั้งนะฮะแต่ละโมเดลก็ทํานายมาแล้วเราก็มาโหวตว่าเนี่ย เรามีโมเดลใช่ไหม c 1ถึง c m ใช่ไหมฮะอันนี้คือโมเดลเล็กๆน้อยๆจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่และโมเดลก็จะมี p rediction ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเราก็มาโหวตติ้งแล้วเราก็มี final prediction นะก็เหมือนก็เหมือนเราเลือกตั้งนั่นแหละนะครับประมาณนี้ทีนี้ทํำไมนะครับทําไมเราถึงต้องออทําแบบนี้นะเมื่อกี้เ,เกริ่นเกริ่นมาแล้วเนอะว่าเพราะว่ามันมีเ,เขาเรียกว่าการทำนายเนี่ยมักจะได้ performance ที่ดีกว่านะครับ ลองดูง่ายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามีนะครับคลาส s ิไเออเนี่ย25อันเขาเรียกว่า25ตัวเนาะนะครับแล้ว Classifier แต่ละอันเนี่ยมี Error 0.35นะก็คืออาจจะแบบทายผิด35ซนะครับซึ่งเยอะถูกไหมฮะแล้วก็แอ s สูมว่ามัน independent ต่อกันนะครับซึ่งตรงนี้นะในความเป็นจริงเนี่ยคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอัลกอริทึมที่เราจะเรียนตอนท้ายๆของวันนี้เนี่ย มันจะเป็นอัลกอริทึมที่เรียนรู้จากตัวอื่นแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าตอนนี้ถือว่ามันไม่ยุ่งกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้องซอมโบองซอมโบแปลว่าสิ่งที่มารวมกันเนาะนะครับองซอมโบคลาสซิฟายเออร์หรือเมตาคลาสซิฟายเออร์เนี่ยที่จะทำะทำนายผิดเนี่ยแปบลบว่าคุณจะต้องมีเบสคลาสซิฟายเออร์ที่ที่เป็นส่วนใหญ่ที่ทำนายผิดเห็นไหมฮ การที่ Final Prediction จะบอกว่าผิดจะทำนายผิดได้แปลว่าส่วนใหญ่ก็ต้องทำนายผิดนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะให้ส่วนใหญ่ทำนายผิดในกรณีที่เรามี25ถ้าเราบอกว่าส่วนใหญ่อย่างน้อยก็ต้องมี13ตัวที่ทำนายผิดถูกฮะก็คือเกินครึ่งที่ทำนายผิดเนี่ยถามว่าเ,เขาเรียกว่าความน่าจะเป็นที่ c l l s s s i i i r r 13ตัวขึ้นไปเนี่ยจะทำนายผิดคือเท่าไหร่นะครับเราลองใช้สูตรตรงนี้ดูนะครับ เขาบอกว่ามันเหลือแค่0.06เองนะซึ่งมันน้อยมากก็คือว่ามันน้อยกว่าค่า epsilon 0.35เยอะมากนะเพราะนั้นถึงแม้ว่าเรามี Classifier ออร์ห่วยๆนะฮะแต่ถ้าเรามีเยอะๆโอกาสที่ส่วนใหญ่จะทํานายผิดเนี่ยมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวราจะเห็นเองว่าแม้กระทั่งนะครับไอตัวที่เป็นตัวท็อปทของ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 ปัจจุบันเนี่ยมันก็สร้างมาจากตัวห่วยๆแต่ว่าเยอะ,ยอะๆนะครับโดยที่ให้ตัวห่วยๆ มันเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระดั้งได้สิ่งที่แบบว่าระดับโลกมากๆนะครับนะอ่าเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็คือโชอยเห็นว่านะครับเป็นกราฟให้ดูว่าเอ่อเส้นประเนี่ยนะฮะเส้นประเนี่ยสแสดงถึงสิ่งที่เรียกว่าเบสเออร์เรสนะครับนะแล้วก็เอ่อทีนี้ทีนี้ไอเดียของมันก็คือว่าเบสเออร์เรเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันมันก็มีแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งใช่ไหมฮะ ทีนี้เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่โชว์ให้เห็นถึง e n s e m b l error e นะครับนะทีนี้ไอเดียของมันก็คือว่าถ้า b a s error e ของเราเนี่ยนะฮะดูดูแค่ครึ่งแรกก่อนนะครับครึ่งแรกก็คือว่า b a s error e ของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่0ถึง0.5แปลว่าถ้า b a s error e ของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่า error ของเราเนี่ยมันน้อยกว่า0.5 คำว่า Er r o r น้อยกว่า0.5แปลว่ามันเป็นมันมี e r r o r ที่ดีกว่าการทำ random g u e s s โอเคไหมถ้าฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยแปลว่าเนี่ยสีเส้นปะของผมเนี่ยถ้าเกิด Bas e error ของผมน้อยกว่า0.5คือช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยแปลว่า Bas e base e r r o r แปลว่าในแต่ละตัวที่ผมเอามารวมกันเนี่ยมันมีความสามารถดีกว่าการทำ Random guess นะครับ ถ้าเกิดความสามารถของในแต่ละตัวในแต่ละเบสคลาสซิฟเยอร์เนี่ยดีกว่าแรนดอมเกสเนี่ยองอมโบเออร์เรอร์ของผมเนี่ยจะมีเออร์เรอร์ er เนี่ยที่น้อยกว่าเบสเออร์เรอร์เห็นไหมเพราะนั้นอันนี้คืออันนี้คือข้อดีของมันนะแค่คุณเลือกคลาสซิ f ฟเยอร์หวยหวยอะไรก็ได้ตราบใดที่มันดีกว่าแรนดอมเกสเนี่ยคุณเอามารวมกันเยอะๆเนี่ยคุณจะได้องอมโบเออร์เรอร์ที่ต่ำกว่าเบสเออร์เรอร์ อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ powerful มากนะครับแต่ที่ถ้าเกิดเรามองดูนะฮะตรงข้ามมันจะมันก็จะขํานิดนึงก็คือว่าถ้าเกิด Base Error ของคุณเนี่ยแย่กว่า random guess ใช่ไหม r สูงกว่า0.5แปลว่า e n s e m b l e error ของคุณเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับ แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นในกรณีของการทำ binary classification เนอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิด base error ของคุณมันน้อยมันมันมันแย่กว่า random guess คือด้านขวาเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าคุณนะเลือกคลาสผิดเลือกคลาสสลับกันถูกไหมเพราะว่าจริงๆอันนี้แปลว่าคุณกําลังทํานายอีกคลาสหนึ่งว่ามันถูกต้องง่ายๆเพราะ,ะนั้นจริงๆผมว่ามันไม่เป็นประเด็นคือมันขึ้นอยู่กับเราอะว่าถ้าเกิดจริงๆคือจริงๆเราก็เราเราเรา,เราสามารถปรับนิยามของคลาสของเราให้มัน ให้เบส e r r ร r เนี่มันน้อยกว่า Random g u e s สได้อยู่แล้วแหละนะครับเพราะนั้นผมว่ามันไอ้นี่ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะนั้นดูแต่ทางด้านซ้ายก็น่าจะเป็นเป็น proof ให้เห็นว่าคอนเซปต์ของ Ensemble เนี่ย Learning เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ Powerful มากนะครับโอเคเพราะนั้นเรามาดูนะครับว่าในคอนเซปต์ของ Majority Voting เนาะมันมีเทคนิคในการโหวตที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็มี Hard v o t i n g w e i g h ted majority vote แล้วก็มี soft voting นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะในการทำ ensemble learning ของเรานะครับโอเคเรามาดู hard voting ก่อนนะครับ hard voting ก็คือการ predict class label นะเพราะนั้นอันนี้ prediction ของเราคือ y hat นะครับโดยที่เรามี base classifier เนี่ย m ตัวนะครับทีนี้ก็บอกว่า prediction ของเรานะครับก็คือ มมติว่าเราบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยให้ผลก็คือค่า c j x นะครับ mm hmm. เพราะนั้นค่า c j ก็คือ prediction ของในแต่ละ base classifier ใช่ไหมแล้วเราก็แต่ตัวสุดท้าย final prediction ของเราเนี่ยคือ y hat โอเคนะเพราะนั้นอันนี้คือ notation ที่เราจะใช้วันนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้คำสั่งท,ที่เราใช้ก็คือว่ามันจะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อ mode นะครับ โหมดนี่ก็คือจริงๆแล้วมันมันฟังมันทำให้มันเป็นการเขียนให้มันให้มัน,มนเขาเรียกว่าให้มันแบบกระชับเนาะแต่จริงๆแล้วความหมายของมันไม่ยากเลยก็คือว่าอะไรที่มีเยอะก็เอาอันนั้นนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมีคลาสซิไฟเออร์สตัวที่เป็นเบสเนาะนะครับตัวแรกทํานายว่าทํานายคลาสว่าเป็นคลาสศูตัวที่2ทํานายว่าเป็นคลาสหนไอศูย์ตัวที่3ทํานายว่าคลาสมันเป็นคลาสที่1 ก็ให้คุณดูว่าคลาสไหนมีเยอะก็ตอบอันนั้นเพราะนั้นศูนย์เนี่ยมีเยอะนะมี0ูนยตัวก็ตอบ0นยะ์นะเพราะนั้นวิธีการเขียนคำว่าโหมดก็คือดูว่าตัวไหนเนี่ยมีฟรีเควนซีมากที่สุดก็แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็หลักการก็เหมือนเราเลือกตั้งธรรมดานี่แหละนะครับนะเสียงข้างมากเขาเรียกว่า hard voting นะครับต่อมามีคำว่า w e g h t e d majority vote นะครับอันนี้นะครับ เป็นเป็นสมการที่ดูวุ่นวายมากเลยเนาะโออาร์แ oh, ม็กนะฮะของมีของค่า WJ นบเบิลเนะฮะเป็นเวทเนาะนะครับมีค่าายด้วยนะซ้านี่คือ characteristic function นะครับอะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างที่บอกอันนี้ก็คือวิธีการเขียนให้มันกระชับนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการมันไม่ยากเลยนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่าเนะว่ามันทำยังไงกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ เราบอกว่าเรามีคลาสฟิเออร์ที่เป็นเบสคลาสฟิเออร์สตัวถูกไหมครับโดยที่ตัวแรกก็ทํานายว่าคลาสเนี่ยควรจะเป็น0ตัวที่2ทํานายว่าควรจะเป็นคลาส0ตัวที่3ทํานายว่าควรจะเป็นคลาส1เหมือนเมื่อกี้เนาะนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับเรามี b แ a s ว่าเราชอบเราชอบตัวที่3มากที่สุดเราให้เวทมันมากกว่าตัวอื่นถูกไเราบอกว่าเราเราคือเรียกว่าเราเชื่อใจตัวที่3มากกว่าตัวที่1และ2เราก็จะให้เวทของตัวที่3เนี่ย มันมากที่สุดแบบนี้นะครับทีนี้เวลาทำตรงนี้เนี่ยเวลาจะทำเวทไอ,อตัวที่เรียกว่าเวท majority vote เนาะนะครับเราก็จะมี2อ,อยู่2กรณีก็คือกรณีที่ว่าถ้าเกิดเราคำตอบเนี่ยนะครับเป็น i เท่ากับ0นะหรือว่าคำตอบที่ I เท่ากับ1ก็คือขาโทษพิจารณาคลาส0กับพิจารณาคลาส1ก่อนนะครับทีนี้ไอเดียของมันก็คือว่านะครับในแต่ละตัวใช่ไหมครับ มันทำนายมันทำนายอะไรบ้างหมายถึงว่าทีนี้มันเราจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าไซด์ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งไซด์ตรงนี้นะฮะมันจะคิดเป็น2กรณีก็คือว่าในกรณีที่ i เป็น0ก็คือเรากำลังคิดกรณีที่คลาสกำลังจะเป็นคลาส s 0ถ้าตัวไหนตอบถูกค่าไซด์จะเป็น1เไหมเพราะนั้นคลาส s i f y แรกเนี่ยตอบ0ใช่ไหมอยู่ในกรณีที่เป็น0เหมือนกันเรา เอาเลขหนึ่งมาตอบก็คือถ้ามันตรงกันให้เลขหนึ่งถ้าไม่ตรงให้เลขศูนย์ใช่เพราะฉะนั้นคุณก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้ไอ้ตัวคลาสฟ i เ i อร์ที่3มเนี่ยมันทำนายว่าคำตอบมันควรจะเป็นคลาสหนึ่งแต่ว่ามันไม่ตรงกับกรณีของเรานะฮะกรณีของเราเรากำลังพิจารณากรณี I อถ้าศูนย์อยู่เพราะฉะนั้น1กับศูนย์ไม่ตรงกันเอาศูนย์ไปรับประทานโอเคไหมครับอันนี้คือไอเดียของมันเนาะนะคือคือมันฟังดูตลกดีนะแต่ว่า ถ้าคิดดูดีๆมันเป็นวิธีการเขียนให้มันกระชับมากกว่านะครับพูดง่ายก็คือว่าเวลาเราบอกว่าเราพิจรารณาค่า i เท่ากับศนเนี่ยนะครับเราจะไม่พิจรารณา c l a s s i f i e r นั่นแหละจบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําต่อมาก็คือว่าเราจะเอาเวทนะครับไปคูณกับผลลัพธ์ของค่า s i น์นะตัวนี้คูณกับค่านี้เห็นไหมฮะแล้วคุณได้0.2ออกมานะเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นหน้าที่ของฟังก์ชันไซน์เนี่ย ก็คือการที่ว่าตัวไหนไทายไม่ถูกก,กรณีเนี่ยก็ตัดมันทิ้งเห็นไหมเพราะมันเป็นศูนย์ก็คือตัดมันทิ้งนะครับหลังจากนั้นคุณก็เอามารวมกันเอา0.2มาบวกกับ0.2ได้0.4นะครับอันนี้คือกรณีของค่า i เท่ากับ0น,นะครับต่อมาเรามาดูกรณีของค่า i เท่ากัน1นะครับเราจะทำกลับกันก็คือว่า Classifier อะไรทำนายไม่ได้ i เท่ากัน1เราตัดมันทิ้งก็คือว่า ถ้าเกิดคุณทำนายว่าศูนย์เนาะแต่คุณกำลังพิจารณาค่าไอเท่ากันหนึ่งอยู่เนี่ยก็ให้ใส่ศูนย์เข้าไปนะตัวนี้ก็เหมือนกันทำนายไม่ตรงนี่ว่าทำนายไม่ตรงกับกรณีที่เราพิจารณาเอาศูนย์ไปรับประทานใช่ไหมแต่ว่าไอตัวที่มันตรงกันกันกบกรณีที่เราพิจารณาทำนายเหมือนกันเนาะก็เอาหนึ่งไปกินนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เหมือนเดิมเลยเนาะเราเอาค่าเวทคูณกับค่าสายเนาะเพราะนั้นคุณก็ได้แค่0.6 2ตัวนี้ตัดทิ้งเพราะว่า ทํานายไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะพิจารณานะครับเพรานะฉนั้นสิ่งที่ตอบมาก็คือว่าเราได้0.6มาถูกไหมครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการเลือกเราเลือกจากว่าอะไรเนี่ยให้ค่าเยอะที่สุดของการผลรวมก็คือว่า0.6เนี่ยมันมากกว่า0.4ก็เลยเลือกว่าคำตอบที่เราจะใช้ก็คือคำตอบที่บอกว่าค่า y เนี่ยเท่ากับค่าที่เราพิจารณาครับเห็นไหม เพราะนั้นเวลาเราตอบแล้วก็คิดอย่างนี้ถ้าเรามีหลายคลาสเราก็สามารถจะทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเป็นไบนารีก็ได้นะครับเหนะ็นไหมเพราะนั้นผมคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรยากหรอกมันแค่เป็นวิธีการเขาเรียกว่าเราสามารถใส่เวทเข้าไปได้แค่นั้นแหละนะครับง่ายๆนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นเรียกเอ่อเรียกว่า soft voting นะครับก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะคอมพิคเคตน้อยกว่านิดนึงนะฮะก็คือเป็นสมการประมาณนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมทําให้ดูในตัวอย่างดีกว่าตรงนี้มันก็เป็นการเขียนให้กระชับมันอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับนะทีนี้ไอเดียของการทำซอฟต์วอร์ติ้งก็คือว่าเราจะต้องทําให้นะครับคือเราจะต้องเลือกเบสคลาสฟเซอร์เนี่ยที่มีการเอาพุตสิ่งที่เรียกว่า predicted probability ได้นะครับตัวอย่างเช่น Logistic regression มัน predict probability ของการทำนายคลาสออกมาได้นะ อ่พวกต้นไม้ก็ทําได้นะครับ KNN ก็ทําได้ถ้าบางถ้าตัวไหนทําไม่ได้เราก็จะใช้ตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าไอเดียของมันก็คือมันจะต้องการ Predict probabilitybability คือเาเรียกว่าเ,าเวาความมั่นใจละกันในการที่บอกว่าตกลงคลาสเนี่ยเราเราพิ i c t ว่าคลาสนี่เป็นหนึ่งก็จริงเนี่ยแต่ถามว่าเรามั่นใจขนาดไหนมันมันจะเป็นการพ dic t ความมั่นใจออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อแม้นดิดหนึ่งนะว่าต้อง p predict p r o b a b i l i t y ได้นะครับซึ่งเข้าใจว่าในไซคิดเลอร์เนี่ย มันมีเขาเรียกว่ามันมีวิธีการคิด probability เกือบจะทุกอันเลยนะครับมันมีเทคนิคของมันอยู่นะคุณสามารถไปดูดีเทลได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราจะใช้ตรงนี้ก็คือว่าเราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้ถามโมเดลว่าเฮ้ยคุณจะทำนายเป็น0ูนย์หรือ1ตรงๆเราจะถามโมเดลว่าคุณมีความมั่นใจในแต่ละคลาสเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอย่าง classifier ที่1เนี่ยนะครับมันจะเราถามความมั่นใจเช่น ความมั่นใจว่า I จะเป็นศูนย์เนี่ยเท่าไหร่บอกว่า0.9ถูกไหมความมั่นใจว่า I จะเป็น1เนี่ยหรือว่าคําตอบควรจะเป็น1เนี่ยที่แค่0.1ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราใช้คลาส s ิ f i e r นหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะตอบว่าคลาส s ิเ i e r เนี่ยทำนายว่าคําตอบคือเลข0ย์คือคลาส s 0ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเราคำสิ่งที่เราจะถามโมเดลเราไม่ได้ถามคลาสเฉยๆเราถามความมั่นใจนะครับซึ่ง2ตัวนี้รวมกันเท่ากัน1นะครับนะสำหรับไบนารีคลาสฟิเคชันนะ เพราะนั้นเช่นเดียวกันนะฮะคลาสเซฟเยอร์ที่2เนี่ยก็จะถามความมั่นใจใช่ไหมตัวที่2เนี่ยก็ตอบศูนย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเราใช้ความมั่นใจดีกว่ามันมีความมั่นใจเอ่อที่ไม่เหมือนกับความมั่นใจของตัวแรกนะครับแล้วตัวที่3เนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะตอบ1เนาะแต่ความมั่นใจมันไม่ได้เยอะนะเห็นไหมมัน0.6ยเองแต่ว่ามันมากกว่า0ูนย์ุเพราะนั้นสุดท้ายแล้วตัวที่3เนี่ยถ้าเกิดจะให้มันทํานายมันก็คงจะทํานายคลาสศูนย์นี่แหละนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็กําหนดค่าเวทนะซึ่งถ้าเกิดไม่มีการกําหนดอะไรเป็นพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเซตให้เวทเนี่ยมันเป็นเวทที่เท่ากันก็คือว่าให้เวทเนี่ยมันรวมกันเป็น1นึ่งนะพูดง่ายๆนะครับก็หารเท่าไปเลยนะครับโอเคเรามาดูวิธีการทํากันก็คือว่าเราก็จะทําการนะครับคำนวณความมั่นใจโดยการเวทก็คือว่าให้คุณเอานะฮะอย่างแรกคือพิจารณาความมั่นใจที่ไอจะเป็น0ูนย์นะครับคุณก็เอาค่าคอลัมน์ตรงนี้ทั้งหมด นะครับมารวมกันโดยที่ให้เอา0.9คูณกับ1ส่วน3 0.8 1ส่วน3 0.4คูณกับ1ส่วน3แล้วเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับเอามาบวกกันก็คือจริงๆแล้วเอามารวมกันนั่นแหละนะครับคุณก็ทำแบบนี้แหละนะครับได้0.7นะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณคิดอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือว่าให้ดูความมั่นใจที่คลาสจะกลายเป็น1ใช่ไหมครัคุณก็เอา คอลัมน์นี้ทั้งหมดนะครับมาดอทกับคอลัมน์นี้นะฮะแล้วก็ก็คือคงจะได้อันนี้ออกมานะครับน้อง่ังดูเนาะนะครับแล้วก็แล้วก็ดูว่าความมั่นใจเนี่ยนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยอะไรมั่นใจกว่ากันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะไปไปมามาเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยมั่นใจในเชิงของอ่าไอเนี่ยเท่ากับศูนย์มากกว่าเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเลขศูนย์ตรงนี้มันคือเลขศูนย์อันนี้นะครับโอเคไหมครับ เพราะนั้นก็ฟังฟังดูก็ตรงไปตรงมาเนาะนะครับแต่มันมีรายละเอียดที่ต่างกันแล้วมันก็ทํานายผลได้ต่างกันในบางกรณีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับซึ่งมันก็จะมีสิ่งที่เป็นรายละเอียดนะว่าในแต่ละอันมันอาจจะเหมาะสมสําหรับบางกรณีอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมโชว์ให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะว่านะครับออถ้าเรามีเวทที่ต่างกันนะครับสมมติว่าเราชอบตัวที่3ม,มากเลยใช่ไหมฮะเ,เราให้เวทมันเยอะมากใช่ไหมฮะ มันก็จะทำให้คุณสามารถเอ็นเอียงนะฮะไปตอบ y ท่ากันหนึ่งได้แค่นั้นเองอันนี้คือแค่บ,บอกเฉยๆว่ามันก็ทำแบบนี้ได้ก็คือคุณจะกำหนดเวทให้เท่ากันทั้งหมดเป็น d e f a u l t ส่วนใหญ่เป็น default แบบนี้เนาะก็คือแบบบนหรือว่าคุณบอกว่าคุณชอบตัวไหนมากกว่าคุณก็สามารถจะกำหนดเวทได้เช่นเดียวกันก็เหมือนเหมือนกับตัวตัวที่สองที่เราคุยกันเท่านั้นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะนั้นเราลองมานะครับเออเขาเรียกว่าอะไรนะเราลองมา ลองเล่นกันดีกว่าเนะว่าไอสิ่งพวกนี้มันทำยังไงกันนะครับนะเรากลับมาดูที่จูปิเตอร์ของเรานะครับอ่าตัวนี้ นะครับ voting classifier นะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้ในสิ่งที่ว่าเป็น iris data นเดี๋ยวนะเป็น iris Data นะครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายๆหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ Bary Classification นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการแปลงร่าง Data หรือว่าเขาเรียกว่าเอาบางส่วนมาใช้นะครับผมโหลด i อ i s Data มาใช้นะครับ,ล data, นะรบแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ทำการเขาเรียกว่ายํา data เหมือนที่เราเคยทำปกตินะครับ เอ๊ะผมกรอบไม่ได้วะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรอ่าโอเคนะฮะทำการยํำ Data ตามปกตินะ่อ,อสิ่งที่เราทำตอนนี้นะครับก็คือว่าเราจะเลือกแค่นะครับเอ่อเอ่อตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับก็คือเราตัดแค่คลาสเดียวนะฮะแล้วเราก็ขอเลือกแค่2คอลัมน์นะอันนี้คือโ o รที่50ขอโทษ r o ที่51เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เลือกมาแค่2คอลัมน์นะครับแค่นั้นเองดฉะนั้นตอนนี้ผมโชว์ให้ดูว่าถ้าเรา print unique y เห็นไหมฮะเราจะ,จะเราจะเห็นว่า Class ของเราเนี่ยมีแค่0กับหนึแล้วเราก็เลือกมาแค่2คอลัมน์ะัะนั้น x ของเราก็มีแค่เดี๋ยวจริงๆแล้วผมทำนีให้ดูดีกว่านะจริงๆผมชอบทำนี้มากกว่าง่ายกว่าเยอะนะฮะอ๋อลืมโหลด panda ให้ดูนะ อ่าเห็นไหมเพราะนั้น x ของเราก็คือมีแค่2คอลัมนะ์นะฮะแล้ว y ของเราก็มีแค่0กับ1น1เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้วิธีเลือกนะครับอืมอ่างดูนะ y ก็คือมีแค่0กับ1น1อย่างเดียวนะครับต่ำนั้นโอเคอันนี้คือ Data ของเราพยายามทำให้มันง่ายจะได้เห็นภาพนะครับต่อมานะครับเราก็จะมีการโหลดนะครับอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ ผมโหลดตัวที่เป็น standard scaler นะฮะโหลด logistic นะฮะ decision tree k nearest neighbor นะครับุกงานก็คือเราจะทำ ensemble นะครับ learning จาก classifier ต่างชนิดกันนะครับโดยที่ผมจะใช้ pipeline แ,แล้วหลังจากนี้ผมจะ cross validate ด้วยเพราะนั้นหลังจากนี้เวลาเรา t r a เนี่ยเราก็หรือว่าเวลาเราทำการหาพวกเขาเรียกว่า training ค่าในการเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะ cross validate แทนที่เราจะทําแค่หาแค่ตัวเดียวนะเพื่อเพื่อความเพื่อความมั่นใจว่าเราแบบได้สามารถ judge m o เด l ของเราได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ make s c h o l a r นะเพราะเพราะว่าเมื่อกี้ผมอยากจะ set input ต่างๆของผมได้นะครับอ่าทีนี้ตรงนี้คงจะไม่มีอะไรสามารถไปเร็วได้ในเชิงที่ว่าเพราะว่าผมมี logistic regression ใช่ไหมผมก็สร้าง logistic regression ขึ้นมาโดยที่ผมเลือกนะครับตัวที่เป็น พารามิเตอร์ธรรมดาแ t นดา a r d นะครับต่อมาผมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น decision tree นะครับก็ decision tree classifier นะฮะก็ก็มีสังเกตว่าผมทำให้ตัวนี้มันมี max depth เป็นแค่หนึ่งะฮะมันจะได้เป็นแบบตัวห่วยหนะครับแล้วก็ K n e a r e s t neighbor นะฮะก็สังเกตว่าก็จะเป็นตัวห่วยหเช่นเดียวกันเพราะว่า neighbor เนี่ยมีแค่หนึ่งหนึ่ง neighbor ปกติเราจะให้ neighbor มันเยอะๆหน่อยถูกไหมครับนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ห่วยหเหมือนกันนะครับ ่าทีนี้หลังจากนั้นผมจะเอามารวมกันก็คือว่าผมจะให้นะครับไบ p ์ของผมที่เป็นอาร์เรย์เนี่ยมันเป็นมันมาจากไบ p ์ไลน์ของทั้ง3อันก็คือเดี๋ยวผมจะได้รูปทีเดียวไปเลยง่ายดีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทําแบบนี้ก็คือว่านะฮะผมจะนะฮะเเดี๋ยวกดกดสักรอบหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะทําสิ่งที่เรียกว่า make scorer นะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็คือตรงที่ว่าเวลาเราจะทําพวก cross validation เนี่ยนะครับ ปกติเราก็จะใส่สกอร์เป็น accuracy ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเยอะๆนะคือเราอยากจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าเ l ล t e ทีเดียวแล้วมันได้ทุกๆสกอร์เข้าไปเลยนะครับเพราะนั้นทำแบบนี้มันจะสะดวกกว่าในเชิงที่ว่าเรากดครั้งเดียวแล้วเราได้ได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นผมใช้ฟังก์ชัน make scorer โดยที่ผมยัดสิ่งต่างๆเข้าไปเช่นฟังนอันนี้คือฟังก์ชันนะที่เราโหลดมาจากด้านบนนะครับเนี่ยไอตรงที่เป็นส่วนเนี้ย นะฮะ accuracy score นะครับแล้วผมก็ตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ต้องไม่ผมใช้ค่า default มันถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น precision นะครับผมสามารถที่จะใส่ค่าที่เป็นที่ผมต้องการแล้วเช่น positive label ของผมคือ1พอดีถ้าทำนายดอกไม้ผมก็ไม่แขร์นะว่าว่าอะไรเป็น1เป็น0นะแต่ว่าก็ใส่ให้ดูนะครับแล้วก็ zero division อ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาตอนที่เรา calculate precision เนี่ย บางทีเนี่ยเราจะได้มันจะเกิดการหารด้วยเลข0ูนย์แล้วมันจะ e er r อร r นะครับเพราะนั้นถ้าเราบอกว่า z e r v i s v o s i o n เท่ากับ0นย์แปลว่าถ้าเกิดกรณีที่มีการหารหารด้วยเลข0ูนย์เนี่ยให้คุณทำการาให้คุณทำการปล่อยเลข0ูนย์มาเลยคำตอบคือ0นยะ์ะก็คือ z e r v i s v o s i o n เป็นการ Handle Error ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำ Cross Validation แค่นั้นเองนะครับแล้วก็นะครับ หลังจากนั้นนะคะก็ recall ก็เหมือนกันผมก็สามารถทีจะใส่ Zero Division ใส่ Positive Level เข้าไปได้ค่า f 1ก็ใส่ Positive Level นะครับส่วนค่านี้นะครับมันชื่อว่า roc auc นะครับมันเป็นค่าที่ผมไม่ได้ Cover นะฮะในตั้งแต่คราวที่แล้วซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังย่อๆว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ขอขอขอโกไปก่อนนะฮะขอขอเข้าคูเล e ไปก่อนเลยนะครับแตนี้อันนี้ไม่ได้เข้า u l a t e นะฮะอันนี้เป็นการ Setup เฉยๆว่า ผมต้องการฟังก์ชันที่มันแรปในส่วนของฟังก์ชันในการค alculate score ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะสร้างอีกหนึ่ง dictionary ขึ้นมานะฮะ dictionary นี้เป็น dictionary ที่เก็บก็คือว่าเก็บชื่อเก็บคียแล้ว value ของมันก็คือฟังก์ชันที่มันปล่อยค่าต่างๆให้ผมเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าทำอันเนี้ยทำไปเพื่ออะไรนะครับโอเคทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมก๊อปก๊อปให้ดูก่อนนะครับ แล้วผมจะโชว์ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงก็คือว่าขอขอเทียเยอะหน่อยอืมเอ๊ะมันปิดตรงไหนเนี่ยอโอ้ช่างมันนะครจะจะปิดข้างบนแต่ว่าหาไม่เจอนะครับ ทีนี้ดูสิ่งที่ผมทำก่อนก็คือว่านะครับอย่างแรกก็คือผมจะลูปใช่ไหมครับคลคุณเลชั่นผมผมมีการลูปนะครับลูปอะไรบ้างนะครับรูปสิ่งที่เรียกว่าไปกับ n เนมไปกับ name ก็คือ2ส่วนนี้นะครับไปของผมก็ประกอบไปด้วย Classifier ที่เป็นองที่เป็นตัวตัวยอ่อยๆของมันเนาะนะครับตั้งแต่ l o จิสติก e g เก s ชั o นนะครับอเดซิชันทรีแล้วก็ K nearest neighbor นะแล้วก็ name ก็คือชื่อเฉยๆก็คือชื่อที่ผมตั้งไว้จะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแค่นั้นเองนะครับโดยที่ผมซิปเข้ามาอย่างนี้เนี่ยแปลว่าผมสามารถที่จะปล่อยมันออกมาทีละตัวได้ว่า p ฟ p e ตัวนี้จะเป็นในแต่ละ Element ใน array นี้ name ก็จะเป็นในแต่ element ใน name นี้มันเป็นวิธีทําให้มันสะดวกขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อมาก็คือผมจะ cross validate training data ลนะผมจะหาพวก Precision, Recall อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่จะไม่หาครั้งเดียวอะ่ะผมจะทำ Cross Validation เป็น10 f o Cross Validation อันนี้น่าจะเป็น k f o ด้วยซ้ำนะครับนะโดยที่ Estimator ของผมเนี่ยมันเป็น Pipe นะฮะผมยัด Training Data เข้าไปนะครับผมเป็น10 f o นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้หมายถึงว่าสิ่งที่ผมทำตอนนี้ก็คือว่าคือบรรทัดน,นี้เห็นไหมฮะ ปกติเราจะใช้ score เนี่ยเราอาจจะเขียนประมาณนี้เราอาจจะบอกว่า score คือ accuracy เป็นเป็นเป็น text ธรรมดาเป็น string เนาะแต่ตอนนี้เราเรียนเรื่อง scoring ของเราแล้วว่าเราสามารถที่จะทำ score ได้หลายแบบนะเพราะนั้นไอไอ้ scoring ตรงนี้เนี่ยมันสามารถรับ dictionary เข้าไปได้นะซึ่งผมใช้ผมสร้างขึ้นมาข้างบนที่ชื่อว่า scoring อยู่ข้างบนใช่ไหม dictionary นี้ประกอบไปด้วย Key ที่เป็นชื่อนะครับแล้วก็ ไตัว value ของมันเนี่ยคือฟังก์ชันที่มัน calculate score อีกรอบหนึ่งซึ่งฟังก์ชันนี้ผม wrap นะฮะผมสร้างมาจาก make scorer ซึ่ง wrap ในฟังก์ชันต่างๆที่ที่มันเอาไว้ทำค่าต่างๆนั่นเองแหละนะฮะแต่ว่าผมต้องใช้ scorer เพราะว่ามันจะได้คัส t o มัย e นะฮะ argument ต่างๆได้นะเพราะนั้นบรรทัดนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรอะไรต่างๆมากมายเลยนะนะครับประกอบไปด้วยตั้งแต่ คุณทำ cross validation นะครับก็คือข้างในคือการ fit 10รอบใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ Calculate Score แต่คุณไม่ได้ Calculate ที่ Score เดียวนะคุณ Calculate ตั้ง5 Score นะมันคือบรรทัดที่ทำอะไรมหาศาลเลยนะครับสิ่งที่สิ่งแล้วพอผมได้ข้าวมาแล้วเนี่ยค่านี้สิ่งที่ผมได้ผมจะได้ Score นะผมคณผมก็จะมาแตกออกมาว่า Score ของผมเนี่ยมันคืออะไรบ้าง accuracy precision recall F1 แล้วก็ค่า ROC AUC นะครับ แล้วเสร็จแล้วผมก็จะยัดใส่บรรทัดของผมก็คือว่าผมจะหาค่า mean, นะมีนนะผมเพราะว่าพวกนี้มันคืออาร a y นะพวกนี้มันมี10ค่าเลยนะเพราะว่ามันมาจาก cross validation มันต้องมี10ค่าแล้วผมก็หาค่ามีนมันออกมานะฮะหาค่า standard deviation ออกมาในแต่ละอันนะแล้วผมก็ append เข้าไปใน data frame นะแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็ set index อะไรให้เรียบร้อยนะเพราะนั้นลองกดดูนะครับมันทำเยอะมากแต่ว่านะมันก็อย่างนี้แหละนะครับทำทำประมาณนี้นะครับ เพราะนั้นเรามาดูผลของเราดีกว่านะครับว่าผลที่เราได้ก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำา n s s m m l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  e r r n n n g นะครับอันนี้มันเป็นแค่ Base Classifier ในแต่ละตัวว่าความสามารถมันดีขนาดไหนนะครับอย่างเช่น l o g i s t i c r e re g r e s s i o n โดยมากนะฮะับ c u r u r y c y ต่ำสุดสุดๆ p r e c i ั่นรี l l ร์ต่หมดนะครับ Decision Tree นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น t r e e โงๆของเราก็ตามเนี่ยนะฮะที่มี m a x Depth เป็นหนึ่งเนี่ยก็ก,ก,ก,ก็ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะ ก็ก็แต่ก็ย you know. um ังไม่ได้ดีที่สุดนะครับเชเนอรสเนเบอร์ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเบสไลน์ของเราว่าในแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถประมาณนี้นะครับเพราะนั้นต่อมานะเรามาดูกันหน่อยว่าถ้าเกิดเรามีอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าองสมโบนะฮะหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะครับอ่า m a j o r i t y v o t e classifier นะครับนะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่า เราจะใช้ Ensemble ที่ว่าใช้ Voting Classifier นะเพราะนั้นไอตัว Voting Classifier มันก็เป็นตัวที่มัน r ร p นะคล s s ต i ฟายต่างๆที่เรียกว่า Base Classifier เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะเริ่มจากการที่ว่าใช้ Estimator นะครับหมายถึงว่าสร้างนะครับสร้าง array นะครับที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่ผมต้องการจะเอามารวมกันนะครับ โดยที่อาร์เรในนี้เนี่ยนะฮะข้างในเนี่ยในแต่ละ e l e เอ n t จะเป็น t ู p ป e ลที่ในแต่ละ t ู p ป e ลเนี่ยก็จะมีนะครับอันแรกจะบอกชื่อเราจะได้เข้าใจว่าตัวอะไรคือตัวอะไรนะครับท่านต้องนี้คุณเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นตัวที่เป็นคลาส s i เ i อร์ซึ่งมันคือไ i p e นะเพราะนั้นไอพ้พ p ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วย Standard s c a l ลเกับตัวที่เป็นตัว Classifier จริงๆเนาะเพราะนั้นมันเป็นการอันนี้คือการซ้อนกัน2รอบแล้วนะมันเริ่ม Inception มากเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นผมมีตัวเ i s i o n Tree นะครับมีตัวเ a เนเรส e นเบอร์ Neighbor, นะครับก็จัดไปแบบนี้แล้วตัวที่เราจะใช้ก็คือว่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับ Voting Classifier เห็นไหมฮะเหมือนกันเนาะนะครับ แล้วเราบอกว่า estimator ของเราเนี่ยมาจากตัว estimator ที่เป็น array ที่ประกอบไปด้วยข้างในก็คือเป็น list นะของ estimator ตัวที่เป็น base classifier ต่างๆของเรานะครับโดยที่เห็นไหมครับตรงนี้เราน่าจะเริ่มคุ้นเคยแล้วว่า voting เนี่ยคือ soft เราใช้ soft voting นะคุณสามารถจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ในที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับนะอ่าเราก็กดเข้าไปปุ๊บนะ ซึ่งไอตัว voting classifier เนี่ยมันก็เป็นมันก็ทำหน้าที่เหมือน classifier อื่นๆเนาะมีคำสั่ง fit มีคำสั่ง predict นะครับมีคำสั่ง predict อ,อย่างเงี้ยแหละนะครับนะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ fit เฉยๆเราจะไม่ predict เฉยๆเพราะว่าหลังเพราะเราเรียนเรื่อง cross cross validation เข้าไปแล้วเพราะนั้นเราต้องทำได้ดีกว่านี้ใช่ไหมฮะเราไม่ fit แค่ครั้งเดียวไอ้เราจะ fit 10ครั้งนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเนาะคุณทำคุณใช้คุณใช้ฟังก์ชัน cross validate โดยที่ เราใส่ estimator เนี่ยเป็นตัว voting classifier เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็10 cross validation เป็น10 f o l นะครับแล้วก็นี่ไหมฮะ s c o r i n g เนี่ยไม่ได้หา s c o r i n g แค่ครั้งเดียวเราหาตั้ง5 s c o r i n g นะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้เนี่ยทำอะไรเยอะมากเลยนะฮะอันนี้คือความเด็ดของการใช้พวก library พวกนี้แหละก็คือมันมันจะซ้อน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 ,ซ,อนซ้อนเข้าไปไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะะแต่ว่ามันก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละนะครับนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําสิ่งที่เหมือนก็จริงๆแล้วผมก๊อปมาก็ได้ว่าพอคุณได้สกอร์มาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณก็ยัดสกอร์อคุณเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปในอ่อเขาเรียกว่าแตกตัวสกอร์ออกมาเนาะหลังจากนั้นคุณก็พลอตแล้วคุณก็ยัดใส่ t a ต้ a เฟรมอันเพราะนันนี้อันนี้ทําให้ดูได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราดูผลก็พอนะครับ,นะรบนะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือคํานวณเหมือนเดิมนะแล้วก็สุดท้ายที่มันทําก็คือมันแค่มันแค่ยัดบรรทัดนี้เข้าไป นนก็คือใช้องสมโบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมาดูกันเนาะว่าสามบรรทัดแรกนะครับมันคือเบสคลาสสิายอร์ถูกไหมฮะแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายนะี่คือองอมโบคลาสสิายอร์มันคือเอาตัวห่วยห่วยมารวมกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นแอค u r เ c ซี accuracy, คุณก็ถือว่าไม่กากเลยนะฮะพอๆกับตัวนี้เลยนะฮะแต่ว่าจริงๆดูแต่แอค u r เดซีอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ดีพอเนอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า Accuracy ไม่ใช่มารวัดเดียวที่คุณควรจะดูเห็นไหมคุณดูค่าอื่นสิครับคุณจะเห็นว่า e n s e m b l e Learning เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะ perform ได้ดีที่สุดเลยนะถ้าเทียบกับ Classifier ตัวอื่นๆนะครับเพราะนั้นนี่แหละอันนี้คือเหตุผลเลยที่ทำให้ตัว Classification ตัว Machine Learning ตัวเทพๆในปัจจุบันเนี่ยที่มันดังดังมากๆใน Cacgle Competition เนี่ยมันเป็นตระกูล e n s e m b l e อยู่หมดเลยนะไม่ค่อยมีใครเขาใช้แบบ เอ่อ o r พพอร์ตเวกเตอร์แมชชอย่างเดียวหรือว่ามานั่งทำแรนดอมฟอเรสเฉยๆไม่มีใครเขาทำกัน mm. เขาใช้ออ s ซอมโบ Learning งจริงๆแล้วจริงๆพูดอีงก็อาจจะไม่ถูกมากนะจริงๆแล้ว Random Forest ก็เป็นออนซอมโบเลอร์นิ่งแบบหนึง่งแต่ว่าเอ่อออนซอมโบเลอร์นิ่งที่ท,ที่ที่เราใช้ในอ่า uh, ในตัวเทพๆในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทริคที่มันเยอะขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเขาใช้ตัวเดียวๆเท่าไหร่แล้วล่ะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เอ่อ uh, ขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่า state of the art ในปัจจุบันเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้ voting classifier นะครับใช้ใช้ตัวที่เราจะเรียนกันหลังๆนะโอเคทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการโชว์ให้ดูนะฮะว่าทำอย่างนี้เนาะนะครับแต่นี้ผมจะบอกคุณนิดน,นึงว่าเวลาเราจะทำ prediction นะครับเราก็ไม่ต้องทำ cross validation เนาะเราก็แค่ fit ธรรมดาแล้วเราก็ predict ธรรมดาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะ make prediction ะเดี๋ยวผมเขียนให้เนาะนะครับ making prediction นะสมมติว่าเราพอใจกับโมเดลเราละเนะพารามิเตอร์เราเจ๋งมากเลยสุดยอดเลยนะครับเราก็บอกว่าเราจะฟิตกับ Data ุดต้าซิเราก็จะใช้คำสั่งฟิตธรรมดาเห็นไหมไอตัวเนี้ยนะครับ Classifier ของเราเนี่ยตัว Voting Classifier มันก็คือ Classifier ปกติที่มันมีคำสั่งฟิตฟิตกับอะไรดีนะครับอย่างตอนแรกก็คือเวลาปกติเนี่ยคุณควรจะพอคุณพอใจกับโมเดลพารามิเตอร์แล้วนะ คุณควรจะฟิตกับ Data ทั้งหมดก็คือ x train กับ y train มันจะได้เขาเรียกว่าเรียนรู้ทุกอย่างที่มันควรจะรู้ใช่ไหมครับปุ๊บออกมาก็แค่นั้นเองก็เทรนเข้าไปเพราะนั้นสังเกตว่าข้างในนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรเยอะมากเลยนะครับนะไอการเทรนอันนี้ก็คือการเทรนทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็ต่อมาเราก็จะ test performance นะครับนะเดี๋ยวผมก๊อปให้ดูเลยละกันจะได้เร็วๆนะครับครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ผมแค่ท,ทําทีเดียวให้ดูเฉยๆว่าผมจะทดสอ performance นะครับของทุกๆอันเลยก็คือตัวเดี่ยวๆนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวตัว e n s e m b l e ไปเลยนะสี่ตัวพร้อมกันเลยนะครับก็เลยต้องทำ loop แค่นั้นเองนะครับโดยที่ใน,ใน,ใ,นในกรณีก็คือว่าผมก็จะ loop ในแต่ละ classifier นะรวมตั้งแต่ตัวที่เป็น base แล้วก็รวมถึงตัวที่เป็น e n s e m b l e นะครับแล้วก็ผมทำการ fit กับ data ทั้งหมดถูกไหมครับ แล้วผมก็ p redict ค่าที่เป็นค่า y ออกมานะและเสร็จแล้วดูบรรทัดนี้สิครับบรรทัดนี้คือบรรทัดที่ผมทําตัวที่เรียกว่า probability นะครับสังเกตว่าสิ่งที่ทําก็คือว่าเราจะใช้ command ที่ผมไม่ค่อยเคยย้าให้คุณดูก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับใน classifier ของ sklearn เนี่ยนะครนอกจากที่เราจะ p redict ค่า y ออกมาได้แล้วเนี่ย มันสามารถจะ p redict probability ของความมั่นใจอ่ะคือมันพ r e d i c ความมั่นใจออกมาได้เพราะว่าเราต้องใช้ในการทำ soft v o t ถูกไหมครับเพราะนั้นมันจะมีคำสั่งที่เรียกว่า p redict proba นะครับส่วนใหญ่ทําได้นะครับในใน classifier ของ sklearn นะครับนะ,เพ,ะนนนนเ,นเพราะนั้นอันนี้เป็นเพราะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วคุณสมว่าคุณบอกว่าคุณมี decision tree มันก็ p redict probability ได้นะครับ k nearest neighbor ก็น่าจะทาได้มั้งไม่แน่ใจต้องไปเช็คนะครับมันจะมันน่าจะมีบางอันที่ทําไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ทําได้นะครับต,ต้องทําได้แหละเพราะว่ามันอยู่ในตัวอย่างผมแสดงว่ามันต้องทาได้นะครับนะก็แค่นั้นเองนะเพราะนั้นก็เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า probability นั่นเองนะครับในในบางในบางกรณีนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับสิ่งท,งที่สิ่งที่ออกมาก็คือว่านะครับผมก็คล้ายๆว่าผมก็คัลคูลเลตสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ Uh, ทีนี้สิ่งที่ผมจะใช้กับการทํา probability เนี่ยคือจริงๆแล้วในในส่วนที่เป็นไอ้ uh, I, I pipe uh, majority voting หรือว่าองสมองเราเนี่ยมันทําอัตโนมัติแล้วแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องใช้ probability ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่ผมใช้ในการ c alculate ค่านี้ ROC AUC นะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่านคืออะไรเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่พูดถึงมันก่อนแต่ว่าแค่นี้เองนะครับ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้คือ performance ของ test data นะครับต้องระวังนะฮะอันนี้ไม่ใช่ t r a i n data เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ test data นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็น test data เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะมันมันก็เป็นไปได้นะครับว่าอย่างตัวนี้เห็นไหมครับว่าตัวนี้ perform ดีที่สุด decision tree เห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้ถามว่าโอเคหรือไม่โอเคถ้าเทียบกับ ensemble ก็แล้วแต่นะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรากำลังดู data ที่เราไม่เคยเห็นเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องอ่าเขาเรียกว่าต้อง ต้องระวังเวลาเราเราแปลผลว่ามันไม่คืออง m มโบเนี่ยมันฟิตดีกับ Training Data ถูกไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โชวยเห็นเนาะแต่ว่าพอเรามาถึงในส่วนที่เป็นเทส t Data มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะนั้นอันนี้โชยเห็นว่าบางที d i ิ i s i o n T ก็ดีกว่าก็ได้นะครับแต่ทีนี้สาเหตุที่ผมเนี่ยโชว์ตัวนี้ให้ดูเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีอีกหนึ่งค่าที่ผมยังไม่อธิบายให้ฟังก็คือว่ามันคือค่า ROC AUC สังเกตว่าจริงๆแล้วอองซอมโบเนี่ยจะมีค่า ROC AUC ที่ดีกว่า Decision Tree นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยอาจจะต้องกลับมาอธิบายนิดน,นึงว่าค่า r ท c AUC เนี่ยคืออะไรนะครับนะข่าวให,ให้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่าทีนี้นะครับ ค่า ROC กับค่า AUC จริงๆแล้ผมโชว์ให้ดูในมันก็คือข้อมูลเดียวกันนะครอยู่ข้างบนนี่แหละนะครับเฮ้โทษอะไรเนี่ยนะครับมันคือเขาเรียกว่า area under curve นะฮะหรือว่า ROC มาจาก receiver operating characteristic นะครับหลักๆของมันเลยคือบรทัดที่3นะครับ มันเป็นสิ่งที่ measure นะครับ separability นะครับมันคือเขาเรียกว่า measure ความสามารถในการแยกคลาสแต่ละคลาสนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคลาสของมันเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยแปลว่ามันเป็นโมเดลที่มีความสามารถที่ดีนะครับมันเขาเรียกว่ามันเป็นความสามารถเขาเรียกมันเป็นการวัดความแข็งแกร่งของโมเดลว่าถ้าเกิดมันค่านี่มันสูงเนี่ยเราถือว่ามันมั่นใจในเชิงของการแยกแยะในแต่ละคลาสได้ดี นะเพราะนั้นอันนี้ผมแค่โชวยให้เห็นว่านะครับถึงแม้ว่าองซอมโบ e เนี่ยมันอาจจะดูด้อยนะกว่าด i s ซชันทรีในในค่าพวกนี้เนี่ยแต่จริงแล้วมันยังมีค่าบางค่าที่มันก็ยังเพอร์ฟอร์มได้ดีอยู่ดีอันนี้คือให้ดูเฉยว่ามันมีหลายมิติในการที่เราจะจะจะ,จะตัดสินใจว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีนะครับนะประมาณนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพลอตอ่อจริงๆตรงนี้แถมแถมให้ละกันก็คือว่าปกติเวลาเราดูไอ้พวก ROC c u r v e เนี่ยเราก็จะดูเคิร์ฟหน้าตาประมาณนี้นะ แล้วเราจะดูว่าตกลงแล้ว Area Under Curve เนี่ยมันมากหรือมันน้อยนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราบอกว่า0.95เนี่ยเป็นค่าที่ถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับ e n s e m b นะดีกว่าตัว decision tree แล้วก็ตัว k nearest neighbor นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อย make sense มากสำหรับเราเพราะว่าผมไม่ได้ go over มันเนาะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็มีอีกมารวัดหนึ่งนะที่คุณสามารถดูได้เช่นเดียวกันในการตัดสินใจเรื่องโมเดลนะครับแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอ,อันนี้ Data ตรงนี้นะครับมันเป็น Data ที่ค่อนข้างจะง่ายนะอันนี้ต้องต้องต้องออกตัวไว้ก่อนนะถ้าเกิด Data คุณยากขึ้นเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าโอกาสแล้วกันเนาะที่ Ensemble มันจะ Perform ดีกว่ามันจะเยอะกว่าแค่นั้นเองตามตามสิ่งที่เราคุยกันเนาะว่าถ้าเกิดคุณมีเขาเรียกว่า Classifier ที่มันเยอะๆด้วย Data ที่มัน o m p l i c เ t e เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ตัวนี้มันจะมันจะเอาเพอร์ฟอได้เยอะนะอันนี้ก็มันมันก็คือสาเหตุที่ให้คุณได้ เขาเรียกว่าตัวที่มันใช้กันเยอะในปัจจุบันนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่แค่บอกให้คุณดูเฉยๆว่าเขาเรียกว่า decision surface เป็นยังไงในกรณีที่เรามีค่า x แค่2ตัวมันง่ายไงนะครับก็สังเกตว่า ensemble เนี่ยมันก็จะคล้ายๆว่ามันรวมนะฮะรวม element ของทุกๆอันมารวมกันสังเกตตรงนี้มันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับ k nearest neighbor ไปสักนิดหนึ่งแต่ก็แต่ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรนะครับผมว่าผมคงไม่ได้เขียนโค้ดผิดนะเนี่ยนะฮะ ะครับประมาณนี้อ่าโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราจะเขาเรียกว่า move ไปอีก1ขั้นนะครับเมื่อกี้เราเราคิาว่าเราแค่ใช้ Ensemble Learning ในการ predict ในการอะไรในการหาพวกค่าที่เป็นทำ cross validation ใช่ไหมครับทำการ prediction เฉยๆเนาะแต่มีอีกอันนึงเนาะก็คือว่าถ้าเกิดเราจะทำการ grid search เข้าไปด้วยืือไมไปถึงว่า เขาเรียกว่าทำไฮเปอร์พารามิเตอร์จูนิ่งเข้าไปอีกก็คือแบบครอบอีกชั้นหนึ่งเนี่ยสามารถทำยังไงนะคะก็จริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้เขียนอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็จะคล้ายๆเดิมก็คือว่า ECLF ของเราคือ Classifier ถูกไหมครับถ้าเราเขียนเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า get p a r a m เ t e r f นะครับมันจะให้นะครับสิ่งที่เป็นพารามิเตอร์เรามาที่เราสามารถที่จะทำการปรับมันได้ โดยที่ถ้าเกิดจะปริ้นให้สวยๆหน่อยเนี่ยผมก็ปริ้นแบบนี้มาให้ดูนะครับว่าเนี่ยมันคือฟังก์ชันหรือว่ามันคือพารามิเตอร์ที่อยู่ในเบสคลาสฟายเออร์ที่เราสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนมันได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเลือกมาสักอันหนึ่งสัก2อ,อันเนาะก็คือว่าเราจะเลือก dt นะครับที่เป็น max depth นะครับว่าในเบสคลาส s s i เออรของเราเนี่ยเราอาจจะอยากได้ตัวนี้ที่เปลี่ยนไปนะไม่เอาหนึ่งละขอดีขึ้นนิดนึงได้ไหมนะครับ แล้วก็ค่า c เนอะนะครับค่ t ของ logistic regression ตัวนี้นะครับขอให้มันมากกว่านี้ได้ไหมนะครับได้แน่นอนนะครับมาเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็ import grid search มาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็กำหนดมาเลยว่าพารามิเตอร์ที่คุณอยากจะเปลี่ยนนะสังเกตว่าอันนี้ผมก็ต้องก๊อปชื่อมานะตัวตัวนี้มันมาจากตัวที่เป็น m a c depth นะครับก็คือค่านี้นะคุณก๊อปมาตรงนี้เลยนะฮะอันนี้คือเทคนิคที่เอาไว้ดูว่า ตัวไหนคือส่สิ่งที่คุณต้องการนะครับมันยาวถ้ามันยาวก็ปล่อยมันยาวไปนะครับไม่มีประเด็นนะครับหลังจากนั้นคุณก็สร้าง grid s e a r c h ขึ้นมาเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมแหละนะครับไม่ว่ามันจะไม่ว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันก็แค่แรปฟังก์ชันเข้าไปเรื่อยๆก็คือ grid s e a r c h ก็คือฟังก์ชันที่ขอแค่ e s t i m a t o r คืออะไร estimator ของเราตรงนี้ มันเป็นตัวที่เป็นองค์สมบูร์คลาสติฟายเออร์ละนะครับมันข้างในมันจะมีอีก3ตัวที่มันต้องทำเนอะนะครับเพราะนั้นมันข้างในที่ทําอะไรเยอะมากเลยนะฮะพารามิเตอร์ของเราด้วยใช่ไหมฮะแล้วทีนี้สกอร์ลิงของเราเนี่ยนะฮะถ้าคุณจะโหดมากๆคุณก็สามารถใช้สกอร์ลิงที่มันมากขึ้นก็ได้แต่อันนี้เอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวจะโหดเกินไปนะครับแตเพราะนั้นบรรทัดนี้นะครับเป็นบรรทัดที่เออเขาเรียกว่าการทำนี้เป็นการทําที่เราคิดดีนะฮะคือเราลูบพารามิเตอร์ใช่ไหมครับมีพารามิเตอร์อยู่เท่าไหร่เเนี่ยออ สองอันคูณอีกสามอันก็เป็นหกตัวถูกไหมครคุณจะมีอยู่หกตัวนะฮะที่คุณจะต้องทำหกครั้งใช่ไหมครในแต่ละครั้งที่คุณเปลี่ยนพารามิเตอร์คุณจะต้องทำ cross validation นะหมายถึงว่าคุณจะต้องคำนวณอีกสิบครั้งในแต่ละแต่ละเซตของพารามิเตอร์นะครับแล้วในแต่ละเซตของ cross validation คุณจะต้องใช้ Ensemble Learning แปลว่าข้างในคุณจะต้องเทรนอีก3 Classifier เพราะนั้นอันนี้มันคือการซ้อนกัน3รอบเลยนะมันคือ loop ที่เป็น for loop 3รอบโดยที่คุณสามารถเขียนแค่บรรทัดเดียวนะครับอันนี้คือ power ของการใช้ไลบรารีพวกนี้ว่าคุณคุณเขียนน้อยมากเลยอะแต่มันทําเยอะมากเลยข้างในนะครับนะผมว่ามันมหาศย์ดีนะในการผมว่าไอคนคิดดีไซน์พวกนี้มันคิดเก่งมากเลยนะมันทําให้ชีวิตชีวิตของการทําอะไรเยอะๆเนี่ยมันเหลือแค่ประโยคเดียวบรรทัดเดียวอะไรเงี้ยนะครับ โอเคทีนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ฟิตเลยนะฮะตรงนี้เราทําการแค่ประกาศเฉยๆเนาะแต่ฟิตคือบรรทัดนี้นะเพราะนั้นมัน,ม,นมันนานมันจะนานหน่อยเพราะว่าถูกต้องมันทําเยอะมากนะแต่ว่าพอดีเราก็เขาเรียกว่ามันก็เร็วนะเพราะว่ามันแต่ละอันไม่ได้ทํายากมากนะครับนะเพราะนั้น best estimator ของเราคืออะไรนะครับก็คือตัวนี้นะครับโดยที่เราจะเลือกมาว่าค่า c ของเราเนี่ยคือ0.1เห็นไหมฮะแล้วอะไรนะอ่ uh, max d e p ของเราคือ1นไว้ไม่ใช่2อนะอันน่าสนใจเนาะนะฮนะ แมคเด็ของเราคือ2นะครับไอคือ1นเนาะนะครับโอเคแล้วคุณก็สามารถที่จะทำไงต่อได้รู้ไหมผมคุณก็สามารถที่จะใช้ G S เป็นคลาสเ f อร์ของคุณได้ถูกไหมฮะตัวนี้เป็นตัวที่คุณสามารถจะพิ i ิ t ต่อได้ใช่ไหมคุณก็ไม่จะเป็นต้องใช้ตัวที่เป็น E L C F ละเวลาคุณจะพิจิกหลังจากนี้คุณพิจิกจากคลาสเ f อร์ที่เป็นตัวแรปเปอร์ไปอีกรอบหนึ่งก็คือตัวที่เป็นกริดเซิร์ชเข้าไปอีกนะครับ ประมาณนี้ยิ่งทําให้มันงงขึ้นไปอีกใช่ไหมครัเวลาทําตรงนี้นะเราคิดดีๆเนาะผมว่ามันมหาศจารย์มากว่าเขาดีไซน์มาให้เราแบบสร้างเมตาของเมตาของเมตาคลาสติเซอเรได้นะครับมี3รอบซ้อนกันอยู่ข้างในนะครับโอเคประมาณนี้นะของตัวเขาเรียกว่า majority voting นะครับ อ่ะโอเคนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับขอไปขอไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยให้พักทีเดียวเลยนะครับก็คือว่าต่อมามันจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบ็คกิ้งนะครับเราคงเราน่าจะได้ยินคํานี้มาบ้างนะเ,เคยเคยผ่านผูผ่านตาม,มาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เรามาสรุปกันนะครับเทคนิคแบ็คกิ้งนะครับเป็นเทคนิคที่ช่วยนะครับลด v a r i a n c e นะครับ เป็นเทคนิคที่ทำให้เราสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าไม่ overfit data มากเกินไปนะครับไม่ overfit training data เพิ่มความสามารถในการทำ generalization นะครับทีนี้มันจะคล้ายๆกับ voting classifier นะครับก็คือเราใช้เราใช้ base classifier หลายๆอันนะครับแต่ว่านะครับในตอนเทรนเนี่ยสมัยก่อนมิกี้นะครับในแต่ละ base classifier เนี่ยมันได้ training data เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะให้คลาส s ิเ i อร์แต่ละอันเนี่ยมันมีเทรนนิ่ง Data ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า o o t s t r a p Training Data นะครับเป็นการทำให้ Training Data เนี่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นแต่ละคลาส s ิเ i อร์มันก็จะได้ข้อมูลไม่เหมือนกันเนะพื่อง่ายเพราะนั้นมันก็จะ Predict ต่างกัน ซึ่งเราทำแบบนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ o v e r f i t data นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราจะทำให้เทรนนิ่ง Data ไม่เหมือนกันเนี่ยเรามักจะทำให้คล s s เบสค Classifier เนี่ยเหมือนกันวะไม่ไงั้นมันจะไม่เหมือนกันมากเกินไปแล้วมันจะงงนะแล้วส่วนใหญ่ที่เขาฮิตกันก็คือเราจะใช้ De e c i s i o n Tree เป็น Bas e c l a s s i f i e r นะครับซึ่งผมกำลังจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วเทคนิคนี้เนี่ย มันคือมันคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่า random forest นั่นแหละนะครับ random forest มันเป็น implementation หนึ่งของการทำ bagging โดยการที่ให้ base classifier เนี่ยเป็น decision tree แต่ว่า bagging classifier เนี่ยมันเป็นตัวท,วที่มันเป็นตัวที่มันทั่วไปมากกว่าตรงนี้คุณอาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะคุณอาจจะใช้ support vector machine ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ decision tree ก็ได้นะครับมาน,นี้ หรือคุณอาจจะไม่ใช้ไม่ใช้เบสคลาสฟิเยอร์ที่เหมือนกันก็ได้นะครับเรื่องของคุณนะครับแล้วแต่นะฮะแต่แต่อย่างเลยนะฮะคงผมไม่เคยเห็นใครก็ทําแบบนี้กันเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือว่านะครับคําว่าแบกกิ้งเนี่ยแปลว่าปกติเนี่ยในภาพแรกของเราเนี่ยเทรนนิ่งเดต้เหมือนกันหมดเลยแต่คราวนี้ในแต่ละ,ะคลาสฟิเออร์นะฮะซีหนึ่งใช่ไหมอาจจะเป็นต้นไม้ต้นแรกต้นไม้ต้นแรกได้ t ทรนนิ่งเดต้ที่ชื่อว่าทีต้นไม้ต้นที่2ได้เทรนนิ่งเดต้ที่ชื่อ T2 T1 กับ T2 เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราจะมันมันมาจากการทำสิ่งที่เรียกว่า Bootstrap Sample นะครับเพราะนั้นอันนี้คือความแตกตา่างคล้ายๆกับ Random Forest เลยนะครถ้าเกิดเราพูดถึงว่าไอ้นี่คือต้นไม้เนี่ยมันคือ Random Forest แต่แหล่จริงเราไม่ใช่คล้ายหรอกนะครับ ทีนี้เวลาทำ bootstrap sample เนี่ยชื่อเหมือนยากเลยเนาะจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราเคยเรียนกันแล้วตอนทํำ random forest นั่นแหละก็คือว่าเวลาทํานะครับอันนี้คือ data ขอโทษใหม่อันนี้คือ data ที่เป็น data original นะฮะเราบอกว่าในแต่ละแถวมันจะมี index ของมันเนาะสมมติว่า data ของเราเนี่ยมีอยู่7แถวนะครับทีนี้ data ที่จะเข้าไปหานะครับ เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมพูดถึงต้นไม้แล้วกันเนาะนะครับต้นไม้ต้นแรกเนี่ยจะได้รับ Data ที่มาจากการสุ่มสุ่มแถวออกมาแต่เป็นการสุ่มที่เราสามารถจะสุ่มซ้ำได้เขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่า sampling นะครับ without replacement นะครับนะทีนี้อย่างเช่นนะฮะผมอาจจะบอกว่าแถวแรกนะครับของ Data ที่จะให้ต้นไม้ต้นแรกเนี่ยมาจากเบอร์2ก็แปลว่าตรงเนี้ยคุณเอามายัดใส่นี่นะครับ ตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่ใช่ฟีเจอร์คอลัมน์นะฮะตรงนี้แปลว่าทั้งหมดนี้คือ Data นะที่มีทุกๆฟีเจอร์ feature, ที่จะยัดใส่ต้นไม้นะฮะอย่าลืมนะภาพนี้ไม่ใช่ฟีเจอร์นะอันนี้คือแถวของ Data เฉยๆนะครับโดยที่นะครับ Data ที่จะยัดใส่ตัวต้นไม้ตัวแรกเนี่ยก็จะมีแถวแถวแรกนี่มาจาก Data บรรทัด2ของ Original Data อันนี้ก็เหมือนกันเอามาใส่ตรงนี้2-2งนะฮเนี่ยมาจากแถวแรกของ Data เริ่มต้นนะฮะ คุณก็ดูตามไปเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันแปลว่านะฮะต้นไม้ต้นแรกเนี่ยมันก็จะไม่ได้เห็นทุก Data เ,เห็นไหมฮะมันมันไม่เห็น Data เ,เบอร์เท่าไหร่เนี่ยมันไม่เห็นเบอร์5ใช่ไหมต้นแรกเนี่ยไม่เห็นเบอร์5ต้นที่2เนี่ยไม่เห็นเบอร์4อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นที่3ก็จะไม่เห็นเบอร์นั้นเบอร์นี้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการของมันว่าทํายังไงให้มันเขาเรียกว่าทนต่อ Data ที่มันไม่เหมือนกันนะเพื่อง่ายมันจะเพิ่มความสามารถในการ generalize ของของโมเดลได้นะครับ นี้เองนะฮะจบนะครับเพราะนั้นก่อนจะไปพักเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตอา่แซมโชว์ให้ดูหน่อยว่าไอตัว Backing Classifier หรือว่าการท,ทำ Backing g เนี่ยมันทำยังไงนะซึ่งมันจะคล้ายๆกับ Random Forest นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิธีการที่มัน Generalize มากขึ้นละกันเนาะนะครับคุณสามารถจะใช้ Base Classifier อย่างอื่นได้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมใช้ Setup ของผมเนี่ยผมจะใช้ Win e data อ่ะ อีกละตลกดนะครับอะใช้ wine data นะครับเมื่อกี้ใช้ iris อันนี้ขอมาใช้ wine นะครับ wine data ตรงนี้เนี่ยจะมีคลาสแค่ศูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะเลือกมาแค่2ฟีเจอร์นะฮะเป็นแค่แอลกอฮอล์กับแมลิกแอซิดเท่านั้นเองก็แล้วแต่ก็คือทำไงก็ได้ให้มันดูง่ายๆเท่านั้นเองนะครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือว่านะครับผมจะโหลดทุกอย่างมานะครับตรงนี้เหมือนเดิมหมดเลยนะฮะก็คือโหลดสิ่งที่เราใช้นะฮะเราโหลด wine data อยู่ตรงนี้นะครับ สร้างโหลด Data ขึ้นมาสร้าง Data Frame ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้คุณมีคลาสอะไรบ้างนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะฟิลเตอร์มาแค่2 c l คลาสก็พอนะฮะก็คือฟิลเตอร์มาแค่คลาส,สกับ1่ากับ1กนย์เท่านั้นเองนะครับมันจะได้ง่ายๆหน่อยเป็น Binary Classification นะครับหลังจากนั้นผมก็จะ e x tract Feature ออกมาก็คือแค่นะครับแอลกอฮอล์กับมาลิกแอซิดเท่านั้นเองนะครับ ได้ x กับ y ออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการ split data ออกมาอันนี้เป็นแค่การเตรียม data นะฮะไม่ไม่มีอะไรขอไปเร็วหน่อยนะครับผมก็จะทําการ split data ออกมานะฮะ test size ของผมเนี่ย0.3นี่ยอย่าลืม stratify y ด้วยนะครับโอเคต่อมาผมจะซ้าผมจะทําเหมือนเดิมผมก็จะผมต้องการหาห,าหลายๆอันพร้อมๆกันเนะี่ยผมไม่ต้องการหากค่ accuracy อย่างเดียวละเพราะนั้นอันนี้ก็คือเทคนิคที่ที่ดีใช่ไหมฮะคุณสามารถที่จะ ช่วยให้ทําอะไรน้อยๆแต่มันได้ผลเยอะๆได้นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ผมทาอย่างนี้ก็คือว่าผมจะเปรียบเทียบนะรระหว่าง decision tree เฉยๆนะฮะกับตัวที่เป็น backing classifier นะเพราะนั้นตรงนี้เป็น decision tree นะครับนะโดยที่ decision tree ของผมเนี่ยนะฮะผมจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือว่าใช้ตัวธรรมดาแต่ทีนี้ตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เอาแบบ max depth เนี่ยเป็นนันเลยนะ แปลว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะแต่ต้นเดียวนะครับต้นไม้หนึ่งต้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ผมจะทำการหาเทรนนิ่งสกอร์มันออกมาแปลว่าผมอยากจะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเทรนการเทรนของมันเนี่ยเ,เขาเรียกว่าได้ผลยังไงมีมีสกอร์ที่เกิดจากการเทรนยังไงไบ้างนะครับโดยที่ผมจะทำอย่างนี้ก็คือว่าผมจะ cross validate ใช่ไหมครับโดยที่ให้ estimator เนี่ยคือต้นไม้นะครับ แล้วก็ส r o ร์ลิงคือผมจะหามันทุกอย่างเลย5อย่างเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมก็คือพอทำ cross v a l i d a t i o n ออกมาแล้วเนี่ยผมก็แตกข้อมูลออกมาแล้วก็หาค่า m e a เห็นไหมฮหาค่า m e a ของทุกๆตัวที่ผมแตกออกมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จับยัดใส่เข้าไปในแพนด้านะครับดูแบบนี้แล้วจะเห็นภาพนะรประมาณนี้ออกมาเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือแค่นี้แหละมีต้นไม้ต้นหนึ่งใหญ่ๆนะนี่คือต้นเดียวนะครับ แล้วก็วัดหน่อยว่านะครับในการเทรนเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมยังไงนะอันนี้คือการฟิตเข้ากับ t r a i n ิ่ง data แต่ว่าผมไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะผม cross validate ผมทำา10รอบนะครับต่อมาผมจะทำการดูว่าแล้วไอ้ต้นไม้เนี่ยมันเทสมันมันมันเขาเรียกว่ามันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงถ้าเจอ data ที่มันมองไม่เห็นนะครับก็เราเราจะทำการ fit เข้ากับ training data ก่อนนะฮะฟิตเข้ากับทุก data ที่เราจะใช้เทรนก่อนมันจะได้เห็นทุกๆ data ที่มันควรจะเห็นหลังจากนั้นก็จะ predict ออกมานะฮะแล้วเสร็จแล้วเอาไปยัดใส่สกอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะอันนี้ไม่ต้อง cross validate นะอันนี้ผมสามารถใช้ฟังก์ชันปกติได้เลยเนาะนะฮะเพราะว่าทำครั้งเดียวเวลาคุณจะทำกับ test data เนี่ย fit เอ่อหามาก็จบเลยไม่ต้องมาทำ cross validate แล้วนะมันมันเปลืองมันมันไม่มีไม่มีประเด็นนะครับ หลังจากนะั้นผมก็กดลงมาดูนะผมจะเห็นคุณจะเห็นว่าอันนี้คือเทรนนิ่งเดต้านะครับนะซึ่งเออก็มันก็จะต่างจากเทรนนิ่งถูกไหมเทรนไอขอโทษเทสติ Testing, นะ่งเนาะเทสติ่งมันก็ต่างจากเทรนอยู่แล้วนะครับโดยที่คุณดูตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่าเอ่เอ็ c ซ์เรย์ที่เกิดขึ้นจากการเทสเนี่ยก็จะลดลงลลดลงนิดหน่อยนะครับก็ก็ก็ expect ได้นะตัวอื่นก็จะใกล้ๆกกันนะครับแต่ว่ามีบางตัวที่สูงขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับอ่าเพราะนั้นอันนี้เหมือนเป็น bottom line ของผมเนาะ อันนี้คือต้นไม้1ต้นนะครับต่อมาเราจะมาดูต้นไม้หลายๆต้นเขาเรียกว่า Backing ใช่ไหมเราทำา b c k i n n g l l s s s i i i r เนะเพราะนั้นอันนี้ผมก็จะทำอย่างนี้นะใช้ Backing บ้างนะครับโดยที่ผมจะ Import ตัวนี้ฮะมันเป็นมันเป็น wrapper เนะี่ยโหมันแรปโยกแล้วนะฮะ b a g ก i n g c l a s s i f i e r นะตัวนี้เป็นตัวที่มันเขาเรียกว่าทั่วไปแล้วกันเนาะคุณจะ Customize อะไรก็ได้นะครับ โดยที่เวลาผมคัสตอมซ์เนี่ยผมจะทําอย่างนี้ก็คือว่าผมจะสร้างก่อนว่าเบสของผมนี่คืออะไรนะเบสไลฟ์ของผมก็คือตัวนี้คือเบสคลาส s ิไยเออร์ต้องต้องบอกมันก่อนนะว่าคุณจะจะใช้ตัวเนี้ยนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นตัวที่บอกว่าถ้าคุณจะใช้อย่างอื่นเช่นคุณจะใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเป็นตัวเบสก็ได้เช่นเดียวกันนะไม่จำเป็นแค่ต้นไม้นะฮะแต่นี้พอดีใช้ต้นไม้เนี่ยก็เหมือนกับแรนดอมฟอเรสตนะครับ โดยดูโดย,โดย,โดยสังเกตว่าดูตัวที่เกิดขึ้นเนะะี่ยฮะมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่เราเพิ่งคุยกันมีเกีว,ว่าเรามี Backing Classifier ใช่ไหมครับที่เราจะใช้เบสของเราเนี่คือต้นไม้นะครับแล้วเราบอกว่าเอสเ m มเตอเราใช้500ต้นไม้นะครับแม็กซ์แสเปิลตรงนี้กับมินแม็กซ์ฟีเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าเวลาที่เราจะสร้างนะครับเวลาที่เราจะสร้างไอตัวบ o t ส t ตร p แ a เปิลที่ต้นไม้แต่และตัวจะได้เนี่ย ถามว่ามันควรจะมีจํานวนโรเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าแม็กซ์แสมเปิลเท่ากับ1.0แปลว่ามันควรจะมีจํานวนโรเนี่ยเท่ากับออริจินอลออฟเซอร์เวชันนะครับความหมายก็คือว่าทั้งหมดเราดู Data ของเราเนี่ยนะฮะสมมติว่าผมพลอตออกมาดูผมควรจะโชว์คุณดูตรงนี้ก็ได้เนาะว่าอ่าตรงนี้เนาะ <c oughs> เรามี Data ของเราเนี่ยเอ่อเท่าไหร่เอ่ยเอ่อดีเอฟ เรามี Data ของเราเนี่ย178รใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราใช้ max feature เท่ากับ1.0เนี่ยแปลว่าในแต่ละ bootstrap sample ที่ต้นไม้แต่ละต้นจะเห็นเนี่ยก็จะมีจำนวนโร w เนี่ย178นะครับแต่ว่าแต่ละโร w เนี่ยมันอาจจะซ้ำกันได้นะฮะไม่เป็นไรนะแต่ว่าจำนวนโ o w ก็178นะครับคำว่า max feature ก็คล้ายๆกันก็คือว่า ใน Data d ดิบของเราเนะตอนเนี้ยเรามีข้อมูลเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเรามีอยู่14คอลัมน์แต่จริงๆแล้วคือเรามีฟีเจอร์ตรงเนี้ยอยู่13ฟีเจอร์นะครับ13ฟีเจอร์เพราะฉะนั้นแปลว่านะครับในจำนวนของ Data ที่แต่ละต้นไม้จะเห็นเนี่ยก็จะมี13ฟีเจอร์เท่าเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วคุณสามารถจะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะว่าในแต่ละในแต่ละ Data ที่ต้นไม้ใช้ในการเทรนเนี่ยอาจจะมีฟีเจอร์ ไม่เท่ากันด้วยก็ได้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีฟีเจอร์ที่ไม่เท่ากับ o r i g i ินอล a t a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็น1 0ไปก่อนนะครับอ่า o t s t r a p ก็คือ true แปลว่าตรงนี้ก็แปลว่าคุณเวลาคุณเลือกบรรทัดเนี่ยบรรทัดซ้ำได้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะขอโทษสอบรรทัดนี้นะครับเป็น2บรรทัดนี้ที่อ่าเขาเรียกว่าอ่อันนี้เป็น Bootstrap ของการเลือกแถวซ้ำกันได้ แต่เลือกเ,อเลือกคอลัมน์เนี่ยห้ามซ้ำตรงน,นี้ไม่มีอะไรก็คือถ้าเราเลือกคอลัมน์13คอลัมน์มันก็มีประเด็นหรอกนะก็เลือกคอลัมน์ห้ามซ้ำนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมเรนจ็อบจริงๆตรงนี้น่าจะเขียนลบหนึ่งนะไม่น่าจะเขียนหนึ่งเนาะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลบหนึ่งมากกว่าลบหนึ่งแปลว่าใช้ทุกๆ CPU นะครับไม่น่าจะเป็นหนึ่งมาวะทำไมถึงเลือกหนึ่งน่เป็นลบหนึ่งลองดูก็ได้นะครับ โอเคพูดมาตั้งเยอะเลยนะฮะลองกดดูสักครั้งหนึ่งนะฮะที่เหลือทำคล้ายๆเดิมนะฮะก็คือว่าผมจะหาตัว performance ของการเทรนมันก่อนอันนี้เหมือนกับข้างบนเลยนะครับก็ทำไปนะครับสังเกตว่ามันทำนานนิดหนึ่งเพราะเรามี classifier 500ตัวนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าตัว backing ของเราเนี่ยนะฮะก็มี performance ในการเทรนนะฮะที่ดีขึ้นอ่านี่ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีถูกฮะเราได้ตัวที่ powerful ขึ้นในการเทรน เรามาดูการเทสนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าทสนะฮะก็เราก็จะได้การเทสเนี่ยที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะลองดูว่าเนี่ย0.87อันนี้ได้เป็น0.92ตัวอื่นก็ถือว่าดีขึ้นหมดเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณเปรียบเทียบ decision Dec tree กับ random forest คุณก็จะเห็นว่า random forest เนี่ยมันมีโอกาสนะที่มันจะได้ performance ที่ดีกว่าอยู่แล้วนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ เขาเรียกว่าทั่วไปขึ้นไปอีกนะคุณสามารถจะไม่จำเป็นต้องใช้ต้นไม้ก็ได้นะครับ้วคุณสามารถจะเลือกออปชันต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับพูดกันมาตั้งนานนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมสต็อกก่อนจะได้หมดหมดช่วงนี้ไปก่อน